เจี๊ยบก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านนะคะที่ได้หมั่นตั้งใจสะสมบุญบารมีในทุกๆวันค่ะเครื่องสะสมบุญบารมีกดทุกครั้งได้บุญได้บารมีทุกครั้งกดทุกครั้งจิตใจสว่างทุกครั้งชีวิตค่อยๆดีขึ้นในทุกๆวันค่ะและการที่เรานะคะได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะคะมีจิตใจแล้วก็มีกายหยาบนะคะเราสามารถสั่งสมบุญได้ในทุกขณะจิตค่ะโดยให้ทุกๆท่านนะคะหมั่นตั้งใจท่องคำบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังตลอดเวลาที่นึกขึ้นได้นะคะเพื่อดึงใจให้เข้ามาอยู่กับพุทธมนต์ค่ะอันศักดิ์สิทธิ์โดยพุทธมนต์จะมีพลังอนุภาพจะมีแสงแห่งบุญมีแสงแห่งบารมีค่ะซึ่งพลังงานบุญและพลังงานบารมีเหล่านี้แหละนะคะที่จะเป็นพลังงานดีๆที่คอยเกื้อหนุนชีวิตของเราเนี่ยหนุนให้สูงส่งยิ่งขึ้นค่ะช่วยหนุนดวงเปิดดวงดีให้กับเรานะคะป้องกันภัยและเสริมสิริมงคลชีวิตในทุกๆด้านค่ะก็ให้ทุกคนนะคะหมั่นสั่งสมบุญสั่งสมพลังงานดีๆค่ะโดยเราจะต้องทำให้ครบองค์ประกอบด้วยนะคะก็คือการทำทานรักษาศีลให้ครบค่ะโดยผู้ครองเรือนะคะก็สามารถรักษาศีล5ให้ครบแล้วก็ภาวนานะคะก็คือทำจิตใจให้ผ่องใสการทำจิตใจให้ผ่องใสโดยการบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังซึ่งถือว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่และมีพลานิสงส์มากๆเลยนะคะโดยเมื่อเราท่องสัมมาอรหังทุกครั้งนะคะกระแสบุญจะถูกเชื่อมกับครูบาอาจารย์ค่ะจะเชื่อมกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นะคะในอายตนะนิพพานทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตนะคะก็จะช่วยดึงชีวิตของเราเนี่ยให้ดีขึ้นให้มีความอัศจรรย์ขึ้นและเกิดปาฏิหาริย์ขึ้นกับทุกคนเลยนะคะสาธุ